โอเคครับผมสวัสดีท่านผู้ชมนะครับอยู่กับผมยิงกะโลห้านะครับกับเกม Remnant from the Ashes นะครับผมก็ตอนแรกว่าจะไลฟ์สดนะครับแต่ว่าเดี๋ยวทำคลิปดีกว่านะครับตอนนี้ผมก็ได้รู้วิธีสู้กับมันแล้วนะครับซึ่งมันเป็นอะไรที่เรามองข้ามไปเยอะมากๆเลยท่านผู้ชมโอเคเดี๋ยวก่อนอื่นผมขอซื้อยานี้เพิ่มก่อนนะครับผมรวมถึงกระสุนด้วยนะฮะแล้วก็ไอดรีนาลีนกระสุนที่กองโอเควิธีสู้กับมันเนี่ยผมบอกเลยว่าค่อนข้างที่จะไม่ง่ายอ่ะไอ้เหี้ยคือเราไม่รู้เว้ยเราไม่ได้สังเกตเดี๋ยวผมจะบอกแล้วกันนะครับว่าวิธีสู้กับมันอ่ะอันนี้คือบอสตัวสุดท้ายนะครับของเกมนี้นะครับผมไปดูมาแล้วนะฮะโอเคเสียดายมากครับเกือบหล่อในสตรีมแล้วนะครับเดี๋ยวจะพาไปโค่นมันกันนะครับผมวิธีโค่นมันง่ายนิดเดียวเลยท่านผู้ชมเดี๋ยวดูนะครับผมโอเคอาจจะมีตายบ้างขออภัยด้วยนะครับแต่ผมรู้วิธีสู้กับมันแล้วหลอกตีมันได้ด้วยโอเคถ้าเป็นร่างเด็กก็ยิงที่หัวนะครับนี่โอ้ยเป็นไรมากมายไปไอเด็กเวนโอ้โหเกือบแตกโอ้ยเกือบตายโอเคพอเราฆ่าร่างเด็กตายแล้วนะครับเดี๋ยวมันจะกลายเป็นร่างบอสใหญ่นะครับผมไม่รู้ว่าใหญ่สุดหรือเปล่าไม่รู้ไม่กี่ร่างนะครับผมว่าน่าจะมีสองร่างนะโอเคแล้วมันจะปล่อยลูกบอลเนี่ยประมาณ2รอบหรือ3รอบนะครับเดี๋ยวผมเติมยาก่อนนะฮะโอเคตอนนี้เราก็รอหลบลูกบอลอย่างเดียวนะครับโอเครอหลบลูกบอลอย่างเดียวนะฮะถ้าเกิดว่ามันจะทำท่าหมุนตัวเนี่ยเราเตรียมใช้เลือดเลยนะครับผมเติมลูกให้พร้อมโอเคมันจะปล่อยประมาณ3รอบมั้งน่าจะไม่ผิดโอเคจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวมันจะหมุนตัวแล้วนะครับกดเลขหนึ่งเลยนะครับเติมยาไว้ก่อนนะฮะแล้วก็ถ้าทางที่ดีก็ใช้อะดรีนาลีนด้วยโอเคมันจะพาเราเข้ามาอีกมิตินึงแล้วก็หาประตูเลยครับผมพยายามฆ่ามอนสเตอร์ให้ได้เยอะที่สุดนะครับก่อนที่เราจะออกไปนะฮะอีกตัวเดียวโอเคมันจะนับเป็น4นะครับจากนั้นเราจะยิงมันแรงมากเลยนะท่านผู้ชมเดี๋ยวดูนะครับใช้เปิร์กไฟด้วยนะครับดูนะครับไฟผมลบทีละ 4,000 เลยนะฮะยิ่งเราฆ่ามอนสเตอร์ในโล่งมิติตรงนั้นได้มากเท่าไหร่หรอกปืนเราก็จะยิงแรงขึ้นนะครับผมโอเคจากนั้นแล้วก็เติมยาคราวนี้มันจะเป็นร่างถึกแล้วนะแล้วก็ปล่อยไปก่อนนะครับผมแล้วก็เดินรอนพาเราไปโลกอีกมิติหนึ่งนะครับป๊อปพาไปมิติแล้วแดกยาก่อนมับเขาให้โอเคมองหาประตูก่อนนะครับแล้วเรารีบวิ่งไปให้ใกล้ประตูที่สุดก็เหมือนเดิมครับผมยิงมอนสเตอร์ให้ได้เยอะที่สุดนะฮะเท่าที่เราจะทำได้นะห้าตัวแล้วเว้ยไปได้ห้าตัวรอบนี้คูณ5นะครับดาเมจเบิร์กไฟด้วยนะครับผมจะไล่แรงขึ้นตอนนี้ไฟเผาประมาณ 5,000 แล้วท่านผู้ชมยิ่งเราฆ่ามอนสเตอร์ได้เยอะมากเท่าไหร่มันจะโดนดาเมจแรงครับเร็วโอ้โหเป็นไงมันเปิดร่างเด็กออกมาครับทำให้เรายิงแรงขึ้นนะครับเติมกระสุนก่อนโอเค
จเย็นเราชนะมันได้แน่นอนนะฮะแดกยาก่อนไปหาประตูมิติไปคน5ออกดิเรียบร้อยโอ้ยอยากชิบหายอีซี่โบอีซี่โบโอ้โหได้เต็มเพียบสเตเจอร์ติงตอนจบประมาณเนี้ยเดมเมอร์มานาโอ้ยเราตายแล้วเราหนีกันก่อนด้วยโอ้เราเลยปิดประตูมิติแล้วมั้งผมว่านะเก็บแค่ภาพอย่างสวยใช้เปิร์กที่ดีมีชัยไปกว่าครึ่งโหถ้าเรารู้ตั้งแต่แรกเนี่ยเราฆ่าสักคูณ10นะผมว่าแบบเดียวตายนะครับแต่ว่าฮันเตอร์อ่ะถ้าอยู่ในโลกนั้นอ่ะเรื่องมันจะลดไวมากเลยนะครับถ้าเราไม่กดเติมยานะแต่ถ้าผมใส่เกาะเหล็กอ่ะมันจะอยู่ได้นานขึ้นนะครับแต่ว่ามันจะหนักนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูฉากจบกันนะครับRebound from the Ashe โอเคจบแล้วโอเคครับผมก็เป็นอันจบนะครับสำหรับซีรีส์เกม Rebound from the Ashe นะครับทั้งสตรีมแล้วก็อีพีหนึ่งเนี่ยผมอัดไว้แต่ว่าผมไม่ได้ลงนะครับผมที่มีคนชื่อจอห์นคาร์เตอร์ด้วยอีพีหนึ่งก็ช่างมันแล้วกันนะครับไม่ลงแล้วกันเนาะก็ใครที่อยากดูก็มันจะมีในFacebook มั้ง1ตอนนะครับแล้วก็ใน YouTube หมดเลยนะครับที่เหลือนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าโฟกัสตรงเนี่ยที่ผมทำใน YouTube ก็ได้นะครับโอเคก็เป็นเกมที่สนุกนะครับเป็นเกมดีนะแนะนำทุกคนอยากให้ทุกคนได้ลองเล่นด้วยตัวเองนะครับผมจะเป็นเกมจะเป็นอะไรที่สนุกมากเลยนะครับแล้วก็ยังสามารถเล่นกับเพื่อนได้ด้วยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันนะครับสำหรับเกมRemain from the Ashes ก็เป็นอันจบเพียงเท่านี้นะครับผมก็ที่เหลือก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะนอกจากเราจะเล่นHeartแล้วก็ไนท์แมร์นะครับผมโอเคไว้เจอกันขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับผมบ๊ายบายไว้เจอกันจุ๊บๆ